จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกวัดกลางคลอง3จังหวัดปทุมธานีก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีโดยภายในงานก็มีประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันใส่เสื้อสีขาวและสีดำเพื่อที่จะมาร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ค่ะขณะที่การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีที่วัดกลางคลอง3อำเภอคลอง3จังหวัดปทุมธานีนายวีรศักดิ์ฮาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้กล่าวถึงการจัดเตรียมงานในครั้งนี้ว่าได้มีการประชุมวางแผนในการจัดงานครั้งนี้นานกว่า1เดือนโดยภายในงานจะมีการแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทยถวายหน้าพระศพอาทิรำมอญและการแสดงโขนสำหรับกำหนดการในการจัดพระราชพิธีในครั้งนี้จะให้ตรงกับพระราชพิธีในท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับทางอำเภอคลองหลวงก็เริ่มตั้งแต่เทศบาลท่าโขงเทศบาลคลองหลวงอบต.คลอง3คลอง4คลอง5คลอง7นะครับก็ร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนมากว่า 3,000 คนที่จะมาร่วมงานในวันนี้นะครับเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่พระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทำตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนะครับได้จัดพิธีตรงนี้ขึ้นพร้อมๆกันและในช่วงภาคค่ำนะครับก็จะเริ่มพิธีพร้อมกันก็ประมาณ 4 ทุ่มนะฮะก็จะเริ่มพร้อมกันกับสนามหลวงเราเตรียมงานมาเป็นเดือนนะครับเพราะเราทราบดีว่าทางอบต.คลอง3เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับแล้วเราก็ทำให้มันสมเกียรตินะครับได้มีการประชาสัมพันธ์ตลอดเป็นเดือนนะครับมีทางประชาสัมพันธ์ทางรถกระจายข่าวทางสื่อมวลชนทางอะไรต่างๆครับเพราะว่าทางคลอง3นะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็จะไม่ทำให้เสียชื่อของอำเภอคลองหลวงครับเพราะว่างานนี้ทุกคนให้ความสำคัญครับโดยบรรยากาศภายในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในตำบลคลอง3ก็มีประชาชนร่วมกันใส่เสื้อสีขาวและสีดำหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานพระราชพิธีอย่างต่อเนื่องนายนิรันดร์เกษรบัวทองชาวตำบลคลอง3กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพตนรู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณและดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพระองค์สู่สวรรคาลัยคือรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าไม่เคยมาอยู่ในพิธีแบบนี้ครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกครับผมปกติก็ไม่ได้เคยไปครับผมก็ดีครับดีมากเลยฮะว่าถ้าประชาชนทั่วไปจะได้มารวมกันอยู่ที่นี่นะก็คงจะไม่ได้ไปครับเพราะว่าจะไปก็รถคงจะติดมากอ่ะวันนี้รถติดมากคงไม่ได้ไปหรอกครับก็มาร่วมงานนี้ก็ดีอะค่ะเราได้ไปถ้าไม่ได้มาจัดที่นี่เราก็ไม่ได้ไปค่ะมันไม่สะดวกจากการพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมพิธีต่างบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่ารู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มาร่วมในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในครั้งนี้และขอให้พระองค์สู่สวรรคาลัยสำหรับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารก็เป็นหนึ่งใน46วัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้จัดพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีโดยพิธีได้จัดขึ้นณศาลาทักษิณาประดิษฐ์โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 นที่ผ่านมาโดยมีนางวัชราพรกัวยปณิกผู้อำนวยการเขตบางเขนเป็นประธานในพิธีและได้มีการจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงทางผู้อำนวยการเขตบางเขนประธานในพิธีจึงได้นำคณะข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเริ่มถวายดอกไม้จันทร์
และหลังจากนั้นในเวลา 22:00 น.หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพจริงทางผู้อำนวยการเขตบางเขนจึงได้นำคณะข้าราชการและประชาชนเริ่มนำดอกไม้จันทร์เข้าเผานอกจากนี้ที่บริเวณศาลา13ในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยนำพระจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมาจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมชื่นชมในส่วนของประชาชนต่างพร้อมใจมาแสดงความอาลัยและร่วมส่งองค์สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเสด็จสู่สวรรคาลัยโดยคุณป้าเล็กมีนรงค์ได้บอกกับทีมข่าวว่าบ้านของคุณป้านั้นอยู่ย่านสะพานใหม่และเนื่องด้วยที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้ได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงพระศพไปพร้อมกับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจึงสะดวกในการเดินทางมาร่วมพิธีและร่วมแสดงความอาลัยในครั้งนี้อีกทั้งนางบรรณลักษณ์จำรัดก็ได้มีการร่วมแสดงความอาลัยด้วยเช่นกันสึกที่ได้มาร่วมงานพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นไงบ้างคะตื่นตันแล้วก็พูดไม่ถูกกันคือเป็นการตอบแทนระบบพระมหากษัตริย์ที่ศรัทธามากๆนะคะก็ต่อไปเริ่มใจที่โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาร่วมพิธีนี้ค่ะค่ะมาที่นี่เพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ก็เลยเห็นว่าจุดนี้พอที่เราจะมาได้ก็มาค่ะแล้วจากที่ได้ชมนิทรรศการตรงนี้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเป็นบุญของพระศกนิกรที่ได้ตอบแทนถวายคุณงามความดีของท่านนะคะนอกจากนี้ยังมีการแสดงโขนและหุ่นละครเล็กตอนส่งนางฟ้าสู่สวรรค์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและการแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทยมาจัดแสดงเพื่อถวายเป็นเกียรติณบริเวณหน้าศาลาทักษิณาประดิษฐ์อีกด้วยประกาศสิทธิ์กัดอิ่มถ่ายภาพอโนไทยสกุลทองรายงานค่ะคุณผู้ชมคะโดยทีมข่าวของเรานะคะก็ยังร่วมเกาะติดบรรยากาศพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกันอย่างต่อเนื่องช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะFor
ตนะ